นะครับทางด้านของจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยเขาได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการศาสนาพิธีกรมารยาทไทยนะครับและหลักการดำเนินชีวิตหลักศีล5ภายใต้โครงการเสริมสร้างชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งกับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติครับเนี่ยครับที่อาคารปฏิบัติธรรมวัดบ่อ 300,000 ตำบลหนองเปลงอำเภอเมืองกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรนายบุญช่วยหอมยามเย็นครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการศาสนาพิธีกรมารยาทไทยและหลักการดำเนินชีวิตตามหลักศีล5ภายใต้โครงการเสริมสร้างชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติโดยมีบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชรเขต1และเขต2สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชรคณะดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมศีลธรรมนำการศึกษาเข้าร่วมในครั้งนี้นะครับกว่า40คนด้วยกันครับโดยทางด้านของท่านวัฒนธรรมกำแพงเพชรนะครับท่านนุชรินทร์พัฒน์ธีระบุญยะนะครับก็บอกว่ากิจกรรมครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลโดยทุกภาคส่วนครับได้ร่วมกันส่งเสริมคุณธรรมในทุกระดับตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1นะครับในการสร้างคนดีสังคมดีครับก็นับว่าเป็นกิจกรรมที่ดีที่ทุกฝ่ายเห็นถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนคุณธรรมของจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลด้วยนะครับและในการพัฒนาประเทศให้มีความสมดุลทั้งด้านวัตถุแล้วก็จิตใจค่ะโดยมีแนวคิดให้คุณธรรมนำการพัฒนาพร้อมที่จะก้าวสู่ต่อไปในสังคมคุณธรรมนะคะตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีโดยเน้นพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของคนปลูกฝังระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์แล้วก็จะเชื่อมโยงโครงการนี้ไปสู่ความเป็นองค์กรคุณธรรมชุมชนคุณธรรมอำเภอคุณธรรมและจังหวัดคุณธรรมนะคะภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติส่งเสริมบูรณาการกิจกรรมของหน่วยงานองค์กรภาครัฐและเอกชนให้นำหลักการบวรมาเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็ยกระดับให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของจังหวัดกำแพงเพชรต่อไปด้วยนะคะครับผมนี่เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะครับในพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชรนำเขาเรียกว่าในเรื่องของมารยาทหลักธรรมอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาสอดแทรกให้กับคนในปัจจุบันดังสามารถสืบสานต่อยอดกันได้อยู่ด้วยนะครับ